ายรูปของคนมาเป็นหมื่นเลยจะได้ไม่เกิดขึ้นฮะมันเลยอาจารย์ขอแจ้งนิดนึงผมเนี่ยไม่เคยไปทำเสื้อขายในติ๊กต็อกนะผมฟังอาจารย์ตลอดครับยิ่งไกลนี่เธอก็เหมือนอาหารโมโก้เหมือนพี่ก็เหมือนเป็นลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกหลานลูกยิ่งไกลนี่นะครับทุกคนลูกศิษย์ลูกหลานมาคุยกันนี่ไม่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเจอกองถ่ายแบบใหญ่โตโหระเจอครับทุกคนและก็คุยกันเอาละเดี๋ยวผมจะพูดแค่นี้จะดูเป็นการท่านเจ้าที่ตอบได้ครับแต่ช่วยเชื่อมต่อด้วยนะครับด้วยความรักและเมตตานะครับ